วัสดีค่ะเพื่อนๆต่อไปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีสีผิวคล้ำเข้มขาวซีดหรือไม่สดใสนะคะรับรองเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะว่า OP นะคะเขามีเคล็ดลับดีๆของการเป็นเจ้าของผิวกระจ่างใสไร้ความหมองคล้ำนะคะด้วยคุณค่าของวิตามินซีมาฝากค่ะวิตามินซีนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นราชินีแห่งวิตามินเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นสารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายค่ะโดยเฉพาะกับผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวของเพื่อนๆนะคะให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะส่วนข้อเสียนะคะมักจะระคายเคืองผิวค่ะแล้วก็ไม่คงตัวนะคะก็คือเสื่อมสภาพได้ง่ายนั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะดีมากๆเลยนะคะถ้าหากมีวิตามินซีที่ไม่ระคายเคืองแล้วก็คงอยู่ในผิวได้นานมากขึ้นค่ะเพื่อนๆคิดว่าไม่มีใช่ไหมคำตอบนะคะก็คือเพื่อนๆคิดผิดค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ Oriental Princess นะคะเขาได้ค้นพบนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยนะมีชื่อว่า Prime C Complex ค่ะที่พัฒนาจนได้วิตามินซีสูตรที่คงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เสื่อมสลายง่ายๆค่ะอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวได้อย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าสามารถทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้ภายใน2สัปดาห์แรกที่ใช้เลยนะคะมาลองใช้กันดูนะคะกับ Natural Power C Miracle Brightening Complex นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าผิวขาวกระจ่างใสสุดๆไปเลยละค่ะNatural Power C Miracle Brightening Complex นะคะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีทั่วไปนะคะก็คือ 1. นะคะเป็น Encapsulation แบบ Neozone Technology นะคะที่สามารถซึมซาบและปล่อยประจุเข้าเซลล์ผิวได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองค่ะและนะคะยังคงสภาพอยู่บนผิวได้นานกว่าวิตามินซีปกติค่ะ2นะคะสามารถรีไซเคิลประจุที่หมดพลังงานแล้วเนี่ยให้กลับมาแอคทีฟใหม่ได้เรื่อยๆค่ะและ3นะคะช่วยดีท็อกของเสียที่สะสมในผิวค่ะและข้อสำคัญเลยค่ะเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะช่วยลดการระคายเคืองให้น้อยลงนั่นเองค่ะเพื่อผลลัพธ์ของความนวลเนียนกระจ่างใสนะคะแนะนำว่าต้องใช้ให้ครบชุดค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเคลียร์คลีนซิ่งเจลนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลกันค่ะเนื้อเจลนะคะจะมีลักษณะเป็นใสๆนะคะบีบเท่าปริมาณเหรียญสลึงก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลูบไล้เบาๆจะทำให้เกิดความรู้สึกนุ่มลื่นค่ะผิวหน้าสะอาดนุ่มๆไม่แห้งตึงจะรู้สึกได้เลยค่ะต่อมานะคะมาปรับสภาพผิวด้วย Double Radiant Toner ตัวนี้นะคะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆค่ะเวลาใช้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็เทลงบนสำลีนะคะขนาดเท่าเหรียญ10บาทก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เช็ดที่ใบหน้าเบาๆนะคะไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวหน้านะคะเพื่อนๆก็จะได้ผิวที่สะอาดสดใสแล้วก็เรียบตึงด้วยค่ะการบำรุงขั้นตอนนี้นะคะจะมีอยู่3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Power Brightening Serum นะคะเป็นเซรั่มอาหารผิวค่ะใช้เป็นพรีมอยเจอไรเซอร์ก่อนการบำรุงผิวปกติทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะเพียงเพื่อนๆ นะคะกดแค่2ปั๊มก็พอค่ะแล้วก็วอร์มนะคะแล้วก็ลูบให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเพื่อนๆเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะมาดูตัวที่2กันนะคะมีชื่อว่า Daily Lightening Cream นะคะเป็นครีมที่ทาต่อจาก Power Brightening Serum นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันดีกว่าเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์ค่ะเพียงเพื่อนๆ นะคะใช้เท่าแค่เหรียญสลึงก็พอค่ะจากนั้นนะคะก็วอร์มให้ทั่วฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเข้าไปผัดเซลล์ผิวของเพื่อนๆให้ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเพื่อนๆ เนี่ยไม่หมันแบบด้วยละค่ะต่อมานะคะเป็น Night Repairing Serum นะคะตัวนี้เป็นครีมบำรุงตอนกลางคืนค่ะถ้าหลังจาก Power Brightening Serum นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเพื่อนๆ นะคะกดใช้แค่2ปั๊มก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะก็วอร์มครีมตามสเต็ปเดิมค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะให้กลับมาสดใสโดดเด้งอีกครั้งค่ะ
การบำรุงผิวพิเศษเฉพาะจุดนะคะก็มีอยู่3ผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะมาดูตัวแรกเลยนะคะเป็น Eye Brightening Gel นะคะเป็นเจลบำรุงผิวรอบดวงตานะคะเห็นหลอดเล็กๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆดูถูกไม่ได้เลยนะคะและเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพียงบีบลงบนนิ้วข้างที่เพื่อนๆถนัดนะคะปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะก็วอร์มครีมเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทาบริเวณใต้ตานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดเลือนความหมองคันนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดถุงใต้ตาได้อีกด้วยค่ะมาดูตัวต่อมานะคะ Brightening Tint เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะแนะนำให้ใช้ต่อจาก Night Repairing Serum นะคะใช้ต่อเนื่องกัน7วันค่ะส่วนวิธีใช้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงเพื่อนๆ นะคะบีบครีมปริมาณเท่าเหรียญสลึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็วอร์มครีมให้ทั่วฝ่ามือเลยแล้วก็ใช้ทาใบหน้าเบาๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเพื่อนๆ นะคะอ่อนเยาว์ขาวกระจ่างใสดูสดชื่นนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะมาฟื้นฟูผิวอ่อนล้าด้วยซูเปอร์ไบรท์วิตามินมาร์กนะคะมาร์กหน้าสัปดาห์ละครั้งค่ะเพียงเพื่อนๆ นะคะฉีกซองแล้วนำแผ่นมาร์กเนี่ยแนบกับใบหน้านะคะหลับตาทิ้งไว้ 10-15 นาทีนะคะค่อยๆลอกออกหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวหน้าของเพื่อนๆ เนี่ยสดชื่นชุ่มฉ่ำเปล่งปลั่งสดใสมากขึ้นเลยล่ะค่ะเคล็ดลับความกระจ่างใสที่แนะนำว่าต้องใช้นะคะตัวนี้เลยค่ะ Brightening Sea Powder นะคะผงแป้งสีขาวบริสุทธิ์ค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเพื่อนเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะลดความหมองคล้ำและที่สำคัญเนี่ยหน้าไม่มันเลยค่ะเพียงเทผงวิตามินซีนะคะลงบนฝ่ามือค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะวอร์มเบาๆค่ะผงวิตามินซีนะคะจะเปลี่ยนสถานะเป็นเอสเซนต์ค่ะใช้ทาบริเวณที่สีผิวไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะความลับนะคะส่วนตัวเนี่ยจะผสมผงวิตามินซีกับบรูสติ้งเซรั่มนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งคู่ค่ะผลลัพธ์น่ะเหรอขาวกระจ่างใสเวอร์ค่ะยืนยันประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ National Power C ด้วยการทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์และวัดค่าเมลานินอินเด็กซ์ก่อนและหลังใช้ในห้องปฏิบัติการกับอาสาสมัคร92ท่านพบว่าค่าเมลานินอินเด็กซ์ในผิวลดลงจากกราฟจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2สัปดาห์แรกที่ใช้และเมื่อครบ4สัปดาห์ค่าเมลานินอินเด็กซ์ลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นเห็นความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ชุดนี้หรือยังล่ะคะและนี่ล่ะค่ะก็คือความสามารถในการตอบโจทย์ของการมีผิวขาวกระจ่างใสของผู้หญิงทุกเฉดสีผิวค่ะลองใช้ดูนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นผลแตกต่างทันทีหลังจากที่ได้ลองใช้ค่ะและนี่นะคะคือเคล็ดลับดีๆจาก Oriental Princess National Power C Miracle Brightening Complex ค่ะ